ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีในอุปถัมภราชภาวนาจารย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีณท่ามกลางขุนเขาสีครามปลายแม่น้ำแขวน้อยแม่น้ำสายใหญ่แห่งเมืองประวัติศาสตร์กาญจนบุรีรายล้อมด้วยแนวต้นไม้ใหญ่สองฟากฝั่งอันเขียวขจีกรุ่นไอด้วยสายน้ำใสไหลเย็นพาดผ่านแนวพื้นที่กว่า1กิโลเมตรนำความชุ่มชื่นชุ่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นแผ่นดินความเป็นมาของการจัดซื้อที่ดินผืนนี้เกิดจากการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวดำริอยากได้พื้นที่แห่งหนึ่งที่มีความกว้างขวางพอเพื่อใช้สำหรับสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์อบรมพระภิกษุสามเณรและอบรมเยาวชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดของท่านก็เป็นวันที่พวกเราได้มาชมพื้นที่360ไร่ในจากเดิมมาก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยสวยงามแบบนี้ที่เราเห็นปัจจุบันแต่ก็เริ่มทำมาประมาณ4เดือนก็จะเห็นภาพพื้นที่สวยงามขึ้นตอนนี้ก็เริ่มปรับพื้นที่เริ่มสร้างอาคารเพราะเพื่อจะได้จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้รองรับโยมที่มาได้จำนวนมากขึ้นก็เริ่มเดิมทีก็เป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวและที่นี่เป็นพื้นที่บ้านเกิดของหลวงพ่อท่านด้วยจริงๆห่างจากบ้านท่านเองประมาณ 15-16 กิโลไม่ไกลจากบ้านหลวงพ่อมากนะแล้วก็ท่านมาที่นี่บ่อยมากมาจนถามน้องที่ขับรถให้กับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไปไหนบอกหลวงพ่อมาดูที่เมื่อ10ปีก่อนโน้นก็เลยตามหลวงพ่อมาดูก็เห็นพื้นที่เห็นหลวงพ่อท่านชอบพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเริ่มบอกกับโยมว่าหลวงพ่ออยากสร้างพื้นที่ตรงนี้เป็นที่อบรมเยาวชนอบรมเป็นสถานที่รองรับในโซนตะวันตกมามีกิจกรรมอะไรก็จะมารวมกันที่นี่มาปฏิบัติธรรมมาจัดกิจกรรมของในโซนตะวันตกทั้งหมดเห็นพื้นที่200ไร่พื้นที่มันเรียวยาวติดท่าน้ำแต่มองดูพื้นที่รอบๆน่าจะเพิ่มพื้นที่ได้อีกก็เลยคุยกับญาติโยมที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะ11เจ้าของก็คุยกับเขาเขาก็ยินดีขายเพราะเราจะเอามาทำเป็นที่อบรมเยาวชนอ
สถานที่ตรงนี้นะคะหลวงพ่อทัตตชีโวนะท่านมีเมตตาเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็บอกว่าท่านมีพื้นที่ใหม่บริเวณนี้ให้เรามาช่วยดูสถานที่แห่งนี้พวกเราก็ดีใจกันมากเลยนะคะว่าเราจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อเข้ามาชมครั้งแรกเนี่ยสภาพก็ยังเป็นป่ารกอยู่นะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็ปรับปรุงแล้วก็จะเห็นว่ามันงดงามเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาท่านเมตตามากทีเดียวแต่ว่าเมื่อเราเริ่มสร้างไปเนี่ยทุกอย่างก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นก็ต้องอาศัยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ผู้นำบุญของเราทั่วโลกมาช่วยกันสารฝันของหลวงพ่อเนี่ยให้เป็นความจริงเพราะหลวงพ่อพูดมาหนึ่งประโยคว่าหลวงพ่อจะได้กลับมาสอนลูกหลานชาวเมืองกาญจะได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดของท่านบ้างเพราะท่านเนี่ยได้ไปสอนคนมาทั่วโลกแล้วแต่ว่าลูกหลานของคนเมืองกาญเนี่ยหลวงพ่อยังไม่ได้สอนเลยก็อยากจะมาตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการมาสอนลูกหลานของคนเมืองกาญแล้วก็คนในทั่วในจังหวัดใกล้เคียงของเราจังหวัดกาญจนบุรีนี้นะคะบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนเก่งและดี73ปีแห่งความทุ่มเทเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมั่นคงคู่ชาติไทยและคู่โลกใบนี้ตลอดไป